สวัสดีครับนี่คือภาพรวมตลาด S&P 500นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตลาดปรับตัวไปทิศทางขาลงนะครับเป็นปกตินะครับถ้าเพื่อนๆดูตลาดบ่อยนะครับก็จะรู้ว่าใกล้ช่วงประกาศเงินเฟ้ออเมริกานะครับหรือ CPI นะฮะตลาดหุ้นจะเป็นแบบนี้แหละครับมีความวิตกกังวลไปก่อนนะครับจะประกาศเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะนะครับจะประกาศวันที่13ธันวาคมนะครับโดยครั้งที่แล้วนะฮะเงินเฟ้อของที่อเมริกาอยู่ที่ 7.7 นะครับถ้าตัวเลขออกมาเกิน 7.3 นะครับก็เตรียมตัวแล้วครับตัวใครตัวมันนะฮะตลาดน่าจะแพนิคขายออกไปนะครับแต่ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่า 7.3 นะครับก็อาจจะไปเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ายิ่งลงไปถึง 6% ได้นะครับค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ตลาดปรับตัวเป็นบวกได้เยอะมากขึ้นนะครับถ้าขึ้นไปดูตรงนี้นะฮะตรงกราฟนะฮะจะเห็นว่าเงินเฟ้อเราปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั้นเริ่มได้ผลแล้วนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับเศรษฐกิจที่ซบเซาแบบนี้แหละครับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือไม่ต้องยักษ์ใหญ่ครับดูในระดับกลางๆของ S&P 500ก็ปรับลดพนักงานกันเยอะมากๆแล้วนะฮะเดือนหน้าก็จะปรับลดพนักงานกันอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดู1เดือนนะครับว่าเขาปรับตัวเป็นยังไงบ้างนี่เป็นกราฟ1เดือนนะฮะจะเห็นได้ว่าหุ้นปรับตัวขึ้นมากันแทบจะทุกเซกเตอร์เลยนะครับยกเว้นแต่ที่เป็นของ Energy นะฮะเริ่มจะมีการขายออกกันไปบ้างแล้วนะครับมีความกังวลด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เลยหาหุ้นลงไม่ได้เลยครับหุ้นใหม่มาลงในพอร์ตช่องนะครับก็เลยจะต้องเป็นเน้นไปในส่วนของหุ้นตัวเดิมกันไปก่อนแหละครับเน้นทำให้ตัวที่เหลือเติบโตไปก่อนสักพักนึงนะครับดูจังหวะก่อนว่าหลังจากประกาศเงินเฟ้อ CPI นั้นตลาดจะเป็นไปในทิศทางไหนนะฮะเพราะหุ้นที่ผมเคย watch list ไปก็ปรับตัวสูงขึ้นกันไปแล้วนะครับอัปเดตบริษัทมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกานะครับส่วนมากจะปรับตัวลงกันหมดเลยครับ18หุ้นที่อยู่หน้าจอนี้นะฮะมีแค่3ตัวท่านเองที่ปรับตัวเป็นบวกนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมี UNH นะครับแล้วก็มีNVIDIA มี PNG นะฮะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกของใช้ครัวเรือนนะครับเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในกลุ่มราชาปันผลด้วยนะครับ PNG ถ้าใครชอบหุ้นโตเรื่อยๆไม่เน้นหวือหวานะครับเก็บกินเกษียณแล้วก็มีการจ่ายปันผลที่มั่นคงผมขอแนะนำ PG เลยนะครับเพื่อนลองไปศึกษาดูได้นะครับตัวนี้ฝรั่งนิยมเก็บเกษียณเยอะเหมือนกันครับอันดับ1 Apple นะฮะเป็นขาลงนะครับแล้วก็ปรับตัวไปเกือบ 4% เลยทีเดียวนะครับแต่ทีมคุกก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเป็นที่แน่นอนแล้วจะโคกับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับโรงงานที่เปิดใหม่ที่รัฐแอริโซนานะฮะจะกลายเป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของ TSMC นะครับสั่งผลิตชิปจากโรงงานนี้แน่นอนนะฮะ Microsoft นะครับก็ช่วงนี้เน้นไปทางบริษัทเกมแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะเก็บพอร์ตไว้รอเศรษฐกิจเติบโตกลับมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเน้นลงทุนหนักมากเน้นพัฒนาด้วยและอีกเรื่องนึงก็คือไปเน้นพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับที่จะรวมทั้งช้อปปิ้งส่งข้อความอะไรพวกนี้นะครับที่คนปัจจุบันนี้ใช้กันนะครับจะรวมเป็น1แอปในนั้นทั้งหมดเลยนะครับกำลังซุ่มพัฒนาอยู่นะครับส่วน Google นั้นลดลงไป 7% เลยทีเดียวครับค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าลดลงเยอะที่สุดเลยดีกว่าในบรรดาหุ้นท็อปๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นความกังวลแล้วครับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะครับจะทำให้ลูกค้ามาลงโฆษณากับ YouTube นั้นน้อยลงนะครับเป็นความกังวลล้วนๆเลยฮะเพราะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นในแง่ดีซะมากกว่าด้วยซ้ํานะครับผมว่าถ้าเป็นข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับ Google ช่วงนี้นะฮะเพราะว่าทั้ง Google, Amazon, Microsoft และ Oracle นะครับเพิ่งได้รับสัญญาจากรัฐบาลไบเดนนะครับเป็นมูลค่าถึง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะฮะที่จะใช้ระบบคลาวด์นะครับส่วน Amazon ช่วงนี้ก็พัฒนาแอปแล้วครับอยากได้แบบ TikTok นะครับมาเน้นขายสินค้าที่แพลตฟอร์มของตัวเองนะฮะส่วน Berkshire Hathaway ก็ไม่มีอะไรหวือหวาครับไปเรื่อยๆนะฮะ Tesla ก็อ๋อ Tesla ลดลงเยอะที่สุดไม่ใช่ Google นะครับขออภัยลดลงไปถึง 8% เลยนะครับก็เนื่องจากมาจากข่าวที่ว่าตัดการผลิตไปถึงประมาณ 20% นะครับในรุ่นรถ Model Y นะฮะโดยข่าวที่ทำสถิติสูงสุดนั้นก็ไม่ได้ช่วยนะครับนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับ Tesla มากกว่านะฮะที่จะมองในแง่ดีเพราะว่าปีหน้าก็เป็นอีกปีนะครับที่หนักไม่ใช่เฉพาะของ Tesla นะครับทุกๆบริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EV หรือเป็น Tech ต่างๆเพราะว่าหลายสำนักบอกเหมือนกันหมดเลยว่าปีหน้านั้นคือของจริงแล้วนะครับที่เศรษฐกิจจะถดถอยอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอั้นมานะฮะแต่ทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับUNH นะครับก็บวกมาได้นะครับหุ้นยาผมไม่ห่วงเลยนะครับหุ้นยานี่มันเป็นหุ้นแท้งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนก็เจ็บป่วยตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วฮะก็ต้องมียารักษาโรคนะครับมีไปโรงพยาบาลมีประกันสุขภาพอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เกี่ยวกับสุขภาพหุ้นยายังไงก็อยู่ครับและเราลงทุนในบริษัทยาระดับโลกน
ะครับเราถือบริษัทที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดในโลกนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกครับเก็บไปได้เรื่อยๆนะครับหุ้นยาแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือด้านล่างเนี่ยนะฮะ Exxon Mobil นะฮะไม่แน่ใจว่าจะถึงรอบเขาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับหุ้นมีขึ้นมีลงนะครับไม่มีทางที่จะขึ้นไปสุดตลอดนะฮะจะต้องมีการปรับตัวลงอย่างแน่นอนแค่ว่าตอนไหนเท่านั้นเองนะครับดูจังหวะดีๆส่วน Nvidia นะครับค่อยๆขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตว่า Nvidia นี่อันดับมูลค่าสูงสุดของโลกนี่แซง TSM ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Nvidia นี่หลุดอันดับไปนานเลยนะครับในช่วงที่ตกแรงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะราคาประมาณสัก170เหรียญ นะฮะเคยตกไปถึงประมาณ100ต้นๆเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าต่ำกว่า110หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไปจั่วมาตอนประมาณ116นะฮะก็ได้ค่าเฉลี่ยลดลงไปเยอะเลยครับคือ Nvidia เพื่อนๆก็ลงทุนเยอะนะฮะใครที่เป็นผู้ถือหุ้นของ Nvidia มาเนี่ยนะฮะถือตอนช่วงพีคๆมาผมไม่แปลกใจแล้วครับว่าจะต้องมีการหวั่นไหวกันบ้างนะครับ Nvidia เพราะว่าเขาขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงนะครับหุ้นเติบโตเจอวิกฤตก็อย่างงี้นะฮะคือถือไปเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องหวั่นไหวหรอกครับ Nvidia ไม่ว่าจะปรับลดการคาดการณ์นะครับสภาพเศรษฐกิจทำให้การผลิตชิปลดลงชิปขาดแคลนหรืออะไรก็ตามแต่ยังไง Nvidia ก็ต้องรอเวลาให้เขาขึ้นมาอยู่แล้วนะครับขึ้นมาได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าชิปนั้นเป็นอันดับ1ของโลกนี้แล้วฮะเป็นเทรนด์ของโลกที่จะต้องพัฒนาไปตามเทรนด์แล้วครับมันไม่สามารถที่จะตกลงไปได้นานหรอกครับรอช่วงเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ DCA นะครับลดค่าเฉลี่ยอย่างเดียวนะครับอย่าไปขายเด็ดขาดเลยนะครับ Nvidia แต่ก็นะฮะนั่นแหละครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับคิดว่ายังไงนะฮะถ้ามีตัวไหนที่คิดว่าดีกว่าก็อาจจะลองพิจารณากันดูนะครับแต่สำหรับผมนี่ Nvidia จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ผมไม่ขายแน่นอนนะครับตอนนี้ท่านประธานนะฮะเร่งพัฒนา Omniverse อยู่นะครับเป็นโปรแกรมของทาง Nvidia เองเลยที่จะช่วยมนุษย์ได้หลายๆอย่างเลยนะครับโดยใช้ AI เนี่ยแหละฮะและเพิ่งล่าสุดเลยนะครับไปโคกับ Deutsche Bank จะผลิตโค AI ทางด้านการเงินแล้วฮะต่อไปเราก็ไม่ต้องไปแบงค์ไปทำธุรกรรมอะไรกันแล้วนะฮะจะผ่านจาก AI อย่างเดียวเลยครับ Nvidia เป็นผู้ที่ได้รับเครดิตนะครับในการที่จะโคกับทาง Deutsche Bank ครับส่วน TSM นะครับเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงนะฮะที่ปู่บัลลัมบัฟเฟตซื้อมานะครับก็มีคนซื้อเยอะนะฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับลงทุนในพอร์ตช่องด้วยนะครับ TSM ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะคือเป็นหุ้นที่ยังไงก็ต้องลงนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายหรืออะไรก็ตามอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเหมือน Nvidia นะครับแน่นอนครับมันมีปัจจัยลบเกี่ยวกับจีนนะฮะไต้หวันอเมริกานะฮะ3ทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเพื่อนต้องอย่าลืมนะครับ TSM นั้นใหญ่มากๆต้องใช้ภาษาคำว่าโคตรใหญ่จริงๆนะครับเข้ามาลงทุนในอเมริกาได้นะครับต้องบอกว่าไบเดนนี่เปิดทางนะฮะจะพูดก็พูดเถอะว่ามีรัฐบาลซัพพอร์ตเลยนะครับแน่อย่างน้อยๆก็ไบเดนเนี่ยแหละฮะเพราะว่าอเมริกาต้องการให้ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ผลิตชิปให้นะครับแล้วคอนเฟิร์มด้วยนะฮะว่า Apple นั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่แน่นอนละครับไม่ใช่แค่ Apple นะครับ AMD Nvidia Qualcomm Broadcom โหต่างๆคือผ่าน TSM กันหมดเลยครับก็เป็นโรงหล่อใหญ่ที่สุดเลยนะครับคือเก็บไปด้วยราคา80เหรียญต่อหุ้นนะครับเพื่อนๆมันน่าเก็บอยู่แล้วฮะมันไม่ถึง100ถ้าไปเทียบกับหุ้นอื่นๆนะครับแล้วเปรียบเทียบกับขนาดทิศทางของเขาที่โอ้โหใหญ่และมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่แบบเห็นแสงสว่างนะครับ80เหรียญต่อหุ้นนี่ถูกมากและได้ปันผลด้วยนะฮะแล้วแต่พิจารณาแล้วกันนะครับว่าควรจะเก็บหรือเปล่าส่วนบอมาร์ดนะครับก็ลงไป 5% นะฮะได้อานิสงส์จากคอสโก้ที่พลาดเป้าไปนะครับคอสโก้นั้นรายได้ต่อปีเพิ่มเป็นเลขแค่ตัวเดียวเองนะครับเพิ่มมาประมาณไม่แน่ใจ5หรือ 6% นะครับปกติเขาจะขึ้นเป็นเลข2หลักก็โดนไปด้วยครับบอมาร์ดจากความกังวลของผู้ถือหุ้นนะครับเกี่ยวกับทางด้านค้าปลีกส่วนวีซ่าก็ลงไปนะครับการเงิน JP Morgan ลงไปเหมือนกันนะครับลิลลี่ลงไป 3% นะฮะลิลลี่ตอนนี้กำลังมีประเด็นนะครับไบโอเจนนะฮะมีปัญหาอยู่นะครับผู้ทดลองเสียชีวิตนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนกังวลนะครับว่ายาตัวนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะแต่หุ้นก็ยังแพงอยู่นะครับผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเก็บส่วน Mastercard นะครับโอ้โหนี่เพิ่งอัปเดตในเพจ Facebook นะครับขึ้นปันผลไป 12% นะครับรวม5ปีเฉลี่ยเป็นเลข2หลักยังไงก็ต้องเก็บนะครับถ้าอยากเก็บพวก Growth Dividend นะครับถือว่าปันผลที่เน้นเติบโตนะฮะพิจารณา Mastercard นะครับ Chevron ก็ไปตามความวิตกกังวลนะครับเหมือนกับทาง Exxon Mobil ข้ามมาดูกันที่พอร์ตช่องบ้างนะครับก็คือพอร์ตที่เปิดให้ช่อง YouTube เนี่ยแหละครับเป็นอีกพอร์ตนึงนะครับใครอยากจะดูว่าผมลงทุนอะไรบ้างนะครับทิศทางอะไรเป็นยังไงก็เป็นไอเดียนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเงินเป็นของเพื่อนๆ เองนะครับอย่าลงทุนตามอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับต้องมาศึกษาด้วยตัวเองอีกทีนะครับเป็นแค่ไอเดียนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงตามแต่อย่างใดนะครับไอเดียถ้ามันจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ผมยินดีมากๆนะครับก่อนที่จะไปเริ่มนะครับใครที่อยากมีแพลตฟอร์มเปิดหุ้น M1 แบบนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างตรง
ำอธิบายได้เลยนะครับใช้ลิงก์นั้นเปิดพอร์ตได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้10เหรียญในการเปิดพอร์ตฟรีด้วยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับพอร์ตช่องตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับแต่ช่วงที่ไม่ได้อัพนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 2,758 เหรียญนะครับแคปิตอลนะครับลดลงไป12เหรียญนะครับแต่ว่านี่ฮะเพื่อนๆได้ปันผลมาเกือบ2เหรียญแล้วนะครับเพิ่งลงทุนไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ปันผลมานะฮะไปดูรายละเอียดนะครับ Growth Stocks ติดลบไปครับหุ้นที่เน้นเติบโตติดลบไป 0.65% นะครับแล้วก็ Dividend Stock นะครับหุ้นที่เน้นปันผลติดลบไปน้อยกว่าครับ 0.34 เท่านั้นเองถือว่าติดลบมาเยอะนะครับแต่ถามผมว่าแฮปปี้ไหมผมไม่แฮปปี้เลยนะครับที่เห็นมันเป็นตัวแบบแดงนิดหน่อยนะหรือว่าเป็นตัวเขียวไม่แฮปปี้เลยครับผมต้องการเป็นตัวแดงแบบจัดๆเลยเพราะว่าถ้าแดงจัดๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสทางด้านการลงทุนครับถ้าเราลงทุนตอนที่แดงมันจัดๆนะครับค่าเฉลี่ยเราจะลดลงมากๆเลยนะฮะต้องดูก่อนว่าเราลงทุนนานแค่ไหนนะครับเนี่ยพอร์ตเนี่ยผมประมาณ25ปีใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องรีบนะฮะขอแดงๆก่อนนะครับขอสะสมก่อนโกสต็อกนะครับไปดูปันผลหน่อยวิวเป็น UNH ล่าสุดที่จ่ายปันผลเข้ามานะครับแล้วก็เป็น Microsoft มี Nvidia ได้มาแล้วนะครับได้มา3ตัว Nvidia มาแล้วนะครับจากที่มันเป็นตัวแดงนะครับถ้าใครจำได้ตอนนี้บวกเยอะที่สุดในพอร์ตแล้วนะครับในพอร์ตหลักผมก็ขึ้นมาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับบวกแล้วเหมือนกันใครบวกบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะ Enphase นะครับตกมาเป็นอันดับที่2ครับ UNH นี่ก็ผลงานดีมากๆดีจริงๆนะครับ UNH Microsoft นะครับขึ้นมาบวกได้แล้ว TSM กลับมาลงนะครับแล้วก็ Tesla จากเป็นอันดับสุดท้ายนะครับก็ขึ้นมาติดลบน้อยหน่อยนะฮะลงมาก็เป็น Google เป็น Apple เป็น Amazon นะครับผมว่าจะลง Amazon นะฮะลืมลงไปช่วงนี้มันจังหวะมันยังไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวขอดู CPI วัดดวงกันไปก่อนแล้วกันนะครับดู Dividend บ้างนะครับ Dividend นะฮะได้ 1.17 เหรียญแล้วนะครับมี BlackRock มี Home Depot นะครับแล้วก็มี Target จ่ายมา3ตัวเช่นกันนะครับ APD ผลงานยังแรงไม่ตกเลยนะครับ APD อยู่ในกลุ่มราชาปันผลเลยนะครับจ่ายปันผลมั่นคงมากๆ FB นะฮะ Broadcom เพิ่งประกาศเพิ่มปันผลไปเองนะฮะเฉลี่ย5ปีนี่เขาปันผลเติบโตประมาณ 30% เลยนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆล้างการลงทุนไปเรื่อยๆเลยนะ5ปีไม่ได้ลงทุนเลยเลยเก็บลืมไปเพื่อนๆเงินยังโตประมาณ 30% นะครับคิดดูนี่แหละครับเขาคิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะ Broadcom เป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ถ้าใครชอบปันผลผมบอกเลยว่าต้องเก็บครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวใน S&P 500นะครับที่มีผลงานทำได้ดีขนาดนี้และบังเอิญอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเทรนด์ของโลกด้วยมันไม่มีเหตุผลที่ต้องไม่เก็บครับ Broadcom มีรีวิวในช่องนะครับไปหาดูได้นะครับส่วนถ้าใครขี้เกียจหาก็เข้า Facebook นะครับผมมีปักหมุดสารบัญไว้นะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจสามารถหาจากสารบัญนั้นได้ง่ายนะฮะลงมาก็ HD ครับ Home Depot Morgan Stanley UPS JP Morgan BlackRock ยังลงอยู่นะครับแต่ก็ลงไม่มากอะฮะถ้ามากสำหรับผมมันก็คือระดับ10ขึ้นไปนะครับจะได้เริ่มลงทุนกันละนี่มันยังแค่ 5% เองนะฮะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับขอเป็นเลข2หลักก่อนแล้วค่อยว่ากันก็ไม่มีอะไรฮะไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเลยครับสรุปก็น่าจะเป็นแค่นี้แหละครับกลางพอร์ตให้เพื่อนๆดูว่ามันอะไรเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าขอรอดูจังหวะไปก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าหลายสำนักเหลือเกินที่คาดว่าจะร่วงนะฮะมันออกได้2ทางหมดเลยครับก็รอดูกันไปครับอย่างน้อยๆขอประกาศ CPI ก่อนนะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าจะลงทุนอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เน้นลงทุนในพอร์ตที่มีไปก่อนแล้วครับยังไม่อยากจะหาหุ้นใหม่นะฮะอย่าเพิ่งออกจากตลาดนะครับใครท้อแท้ใครไม่มั่นใจเกี่ยวกับหุ้นนะครับเราอยู่ในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเก็บแต่หุ้นดีๆฮะอย่าเก็บหุ้นเล็กอย่าตามยิวนะครับอย่าไปเอาปันผลแบบโอ้โห10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเยอะๆนะฮะไปดูคลิปเอพิโซดกับตักหุ้นปันผลได้นะครับบริษัทสัก1บริษัทที่เอาเงินทั้งหมดนะฮะมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่มีเอาเงินมาบริหารภายในองค์กรเลยมันจะไปได้รอดสักกี่น้ำนะครับมันจะเติบโตไปได้สักอีกกี่ปีนะครับจะไปแข่งในระยะลองเทอมได้ยังไงนะครับกับบริษัทที่เงินทุนหนาโลกเราเปลี่ยนไปในระบบทุนนิยมมาตั้งนานแล้วนะฮะใครมีเงินหนากว่าก็ได้เปรียบแล้วครับโอเคครับยังไงเพื่อนๆก็อัปเดตพอร์ตกันมาได้นะฮะใครจะถามอะไรนะครับถ้าตอบได้ผมจะตอบหมดทุกคำถามเลยนะครับฝากติดตามที่เพจ Facebook ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ